ครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้นะครับทางทีมงานที่ร้านเราพากันมาทดสอบนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบชุดต่อคีดอนนะครับเป็นชุดต่อสำหรับปืน9มมนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่มานะครับสามารถใส่ปืนได้คุ้มทั้งหมด6รุ่นนะครับก็จะมีซิกนะครับกล็อกบาเลสต้า M9A1 นะครับบาเลสต้า M9A1 แล้วก็ซิกเดี๋ยวมันจะมีอะแดปเตอร์อยู่ตรงนี้ครับเราจะได้อุปกรณ์ที่ได้มานะเพื่อนๆมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นชุดกระเป๋านะครับชุดกระเป๋าแบบนี้แกะข้างในมาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ผมประกอบไปแล้วนะครับตอนนี้ที่เราประกอบอยู่ก็จะมีนี่ครับมีเราใช้ซิกซาวเออร์ P320 นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นปืนกล็อก17นะครับ Gen 4อันนี้เป็นถ้าตัวนี้จะเป็นตัวเดียวที่ไม่ใช่คีดอนนะครับจะเป็นของกล็อก CAA นะครับใส่กล็อกเลยแต่เจ้าตัว2ตัวนี้สีดำสีทรายเนี่ยใส่ได้หลายรุ่นอุปกรณ์ที่มีจะเป็นอย่างนี้เวลาเปิดกล่องมาเขาก็จะให้ชุดประกอบมานะครับชุดหลังแล้วก็ชุดพันท้ายวิธีการประกอบนะครับอย่างนี้นะครับมันอยู่ในกระเป๋ามาเนี่ยมันจะถูกแยกออกนะครับเราคายแหวนตัวนี้ก่อนแล้วเราใส่เข้ามาครับอันนี้เป็นการประกอบให้ดูนะครับว่าเขาจะมาอย่างนี้แป๊บนึงนะครับเราต้องตั้งให้ท้ายมันล็อกให้แน่นนะครับโอเคท้ายได้แล้วใช่ไหมครับตัวปืนนะครับตัวปืนนี้เป็นโมเดลที่จะเป็นซิกนะครับซิกซาวเออร์นะผมเคลียร์ก่อนนะปืนเคลียร์นะครับวิธีการใส่นะครับเปิดตัวนี้นะครับคลายออกก่อนเสียบปืนเข้ามานะครับปืนจะต้องเอารางที่คาตินี่ใต้ลำกล้องนี่ครับเสียบเข้าไปที่ชุดโรนี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับชุดคีดอนเสร็จปุ๊บท้ายเราประกอบได้ใช่ไหมครับเราทำการใส่ท้ายเข้ามาครับนี่นะครับใส่ท้ายมาให้ตัวท้ายยันกับตัวหลังอ่อนของปืนนะครับโดยวิธีการใส่เข้ามาแล้วนะครับกดตัวนี้ออกก่อนเอาสลักตัวนี้ออกดันเข้าไปแป๊บนึงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับใส่สลักล็อกนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการประกอบเข้ากับปืนแต่เขาจะมีศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับใส่แล้วจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้คือชุดที่ผมประกอบให้ดูแต่พอประกอบเสร็จใส่ศูนย์หน้าศูนย์หลังใส่กิ๊บสามเหลี่ยมนะครับในโรงงานในกระเป๋าเนี่ยมันจะมีชุดต่อชุดท้ายศูนย์หน้าศูนย์หลังแล้วก็กิ๊บมือสามเหลี่ยมหน้ามาให้นะครับพอประกอบเสร็จจะเป็นแบบนี้แต่สาระสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้สำหรับตัวด้านหลังเนี่ยที่ประคองปืนเนี่ยมันจะมีที่เขาให้มานะครับมันจะมีซิกซาวเออร์ P นะครับซิกซาวเออร์ P250 นะครับอันนี้ปืนกล็อก17นะครับอันนี้เป็นบาเลสต้านะครับบาเลสต้า PX4 นะครับต่อได้นะครับบาเลสต้า PX4 CZ75 นะครับหรือว่า CZ Shadow 2ใส่ได้นะครับแล้วก็ตัว CZ75 นะครับ Compact ใส่ได้นะครับแล้วก็บาเลสต้าM92 กับ M9A1 นะครับมันต้องเป็น M9A1 นะครับที่มีรางใต้ลำกล้องถึงจะต่อได้ครับก็คือเปลี่ยนอะแดปเตอร์ตรงนี้พอเปลี่ยนอะแดปเตอร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับปืนก็จะใส่ได้อย่างเช่นตัวนี้นะครับคีดอนเนี่ยที่มันมาในบ้านเราแรกๆเราจะเห็นว่าเป็น Six Sauer P320 ปืนโครงการตำรวจนะครับปืนรุ่นนี้เท่านั้นที่ต่อตัวนี้ได้แต่วันนี้เขาพัฒนามาก็คือเป็นรุ่นที่สามารถใส่ปืนกล็อกใส่บาเลต้าใส่ CZ ได้ตัวนี้ที่ผมใส่อยู่ก็คือปืนกล็อก17นะครับปืนกล็อก17หลักๆคือ2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมายิงทดสอบให้ดูกันนะครับว่ามันเดินหล่อแค่ไหนสำหรับตอนนี้เป็นเราขอทดสอบเป็นซิก P320 ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้เพื่อนผมมายิงนะครับกระบอกนี้เอาเลยนะเอาเลยครับผมไปนะครับสิบนัดบรรจุนะครับสิบนัดบรรจุขึ้นพลังนะโอเคนะครับอันนี้เขาพลังขึ้นอยู่แล้วนะครับกดเซฟพร้อมยิงได้เลยครับ
ืนอาจจะไม่ได้ตั้งศูนย์นะเรามาทำรีวิวทดสอบว่าตัวนี้ยิงแล้วติดขัดไหมหรือไม่นะครับสรุปคือไม่ติดขัดนะครับกลุ่มกระสุนนะครับกลุ่มกระสุนเข้าที่เป้านะครับถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ตั้งศูนย์อย่างละเอียดมานะครับเราแค่มาเทสว่ามันยิงได้หรือเปล่าตัวต่อไปครับจะเป็นในส่วนของปืนกล็อก17นะครับกล็อก17ตัวนี้ชุดตัวนี้เป็นสีทรายนะครับแต่ตัวปืนเป็นสีดำ10นัดบรรจุนะครับพร้อมนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นปืนกล็อก19นะครับใส่ชุดตัวนี้นะครับชุดโลนี้ Gen 2ตัวนี้มันจะไม่ใช่คีดอนนะครับมันจะชื่อว่าชุดโดนี้นะของ CAA นะครับ Gen 2ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถใส่กับปืนจริงได้เหมือนกันเดี๋ยวกระบอกนี้ให้เวทเป็นคนทดสอบนะครับบรรจุ10นัดเหมือนกันนะครับกล็อก19ตัวนี้เป็นกล็อก19 Gen 3อ่ะโอเคครับเริ่มครับพร้อมนะครับบรรจุกดเซฟนะครับตัวนี้จะมีเซฟอยู่ที่หน้าไกลนะครับบรรจุกดเซฟนะครับตัวนี้จะมีเซฟอยู่ที่หน้าไกลนะครับสรุปงานที่สามารถต่อกับปืนได้นะครับจะมีชุดคีดอนกับชุดโดนิ CAA 2ตัวนี้เราทดสอบแล้วว่ายิงไม่มีติดขัดนะครับปืนทำงานปกติทุกอย่างนะครับแล้วยิงได้ทั้งเซมินะครับแล้วก็สามารถติดดอทยิงได้นะครับติดดอทยิงได้ปกติดีนะครับโอเคมีคำถามถามมาว่ามันใส่กับปืนจริงแล้วยิงติดขัดไหมวันนี้เราได้ทำการเอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาทดสอบให้ชมนะครับถือว่าคลิปวิดีโอนี้ยิงแล้วทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะครับไม่มีติดขัดสำหรับรีวิววันนี้นะครับสำหรับชุดต่อ Six Hour P320 แล้วก็กล็อก17 Beretta CZ ทุกอย่างจบตรงนี้นะครับถือว่าผ่านวันนี้ที่ยนต์ขอลาไปก่อนแล้วผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันขอบคุณครับสวัสดีครับ